นโดยเราพร้อมหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกเอเชียนกรุ๊ปบริษัทดีเฮาส์พัฒนาจำกัดมหาชนเป้าหมายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบัตรเครดิต UOB Prefer จากธนาคาร UOB เอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเรามาดูการลงทุนกันเลยนะคะในช่วงของวันศุกร์แบบนี้จะสดใสตลอดทั้งวันเหมือนเมื่อวานด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวคุณเอกจะมีคำตอบให้รวมไปถึงหุ้นที่น่าสนใจวันนี้หุ้นไฟฟ้าค่ะมาแล้วหลังจากห่างหายจากหน้าจอกระดานหุ้นไปนานและขึ้นแรงด้วยนะจริงคือน่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ขึ้นแรงที่สุดในช่วงสัปดาห์นี้จริงค่ะแล้วกลายเป็นว่าหุ้นในกลุ่มนี้ยกแผงขึ้นมาหมดเลยโอ้มีเพราะอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนนี้ไปดูดีบิวกันก่อนนะคะดีบิวเป็นGPSC ค่ะ1ในหุ้นโรงไฟฟ้าที่เราจะคุยกันด้วยนะคะใน 134-2102A 209ล้านหุ้นค่ะเมื่อวานนี้เขาความจริงก็คือมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะพร้อมกับงบการเงินที่สวยหรูมากขณะที่หุ้นตัวอื่นในกลุ่มก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวได้ลุ้นกันนะคะส่วนใครติดตามรีวิวก็ดูได้ที่ LINE @B13 หรือว่า Thai Wallet ก็ได้ค่ะคุณเอกหุ้นตอนเช้าเหมือนจะทรงตัวดีปรากฏว่าสายๆอ้าวมีการปรับฐานลงมาบ้างอันนี้มันจะปรับตัวลงแรงหรือเปล่า89จุดกับขึ้นมา10กว่าจุดคุณกลัวอะไรนี่ข้อแรกข้อที่2นะคือกระแสวันนี้มันมาเรื่องการเล่นงบไตรมาสที่3ตัวไหนที่ไตรมาสที่3ออกมาไม่เลวร้ายเขาก็เล่นขึ้นแรงอย่างไฟฟ้าเดี๋ยวคุยกันนะครับแต่ตัวไหนที่งบออกมาไม่ดีนักก็โปรฟิตเทคกิ้งแรงแต่ผมบอกคุณนินานะครับเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับผมไม่เห็นสัญญาณอันตรายเลยผมไม่เห็นสัญญาณอันตรายเลยเพราะอะไรคุณนินาผมดูการซื้อขายแยกประเภทรายกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่านักลงทุนต่างประเทศยังไม่ซื้อค่ะหลายคนบอกว่าไม่ซื้อนั่นคือสัญญาณอันตรายไม่ซื้อนั่นน่ะคือสัญญาณดีคืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้รอบที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนสถาบันเนี่ยเกาะอินเด็กซ์อยู่แล้วเพราะเขาต้องใช้เบสช์มาร์กกับดัชนีขายซื้ออยู่ประมาณแต่ส่วนใหญ่จะขายอ่ะคือเวลาหุ้นขึ้นเขาก็ต้องซื้อหุ้นอ่ะเวลาหุ้นลงเขาก็ต้องขายหุ้นไอ้นี่คือการเทียบดัชนีกับพอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นเรื่องปกติรายย่อยเล่นสั้นสถาบันก่อนหน้านี้เนี่ยขายอย่างจริงจังต่างชาติอ่ะนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาถ้าเขากลับมาซื้อแบบซื้อวันเดียวแล้วเลิกหรือกลับมาซื้อแรงๆเนี่ยผมกลัวเพราะอะไรคุณนินาสมมติคุณนินาเล่นขาลงอยู่สมมตินะและคุณนินาเล่นช็อตอะเกนพอร์ตหรือช็อตเซลล์สิ่งที่คุณนินาจะทําและสิ่งที่นินาคุณนักลงทุนเขาจะเกิดขึ้นคืออะไรมั้ยต้องซื้อคืนถูกต้องเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ซื้อคืนคุณนินาลองย้อนสภาพนะคุณนินาจะซื้อหุ้นคืนตอน1,100 สมมติรอบที่ผ่านมาหลุด 1,200 ก็อยากซื้อ 1,100 พอลงไปไม่ถึงคุณนินายังไม่ได้ซื้อและพอขึ้นไปอีกเนี่ยนะเวลาลงไปอีกทีคุณนินาจะรอ 1,100 หรือรอ 1,200 ไม่ได้แล้วต้องรอ 1,200 แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วผมกลับมองว่าไอ้สัญญาณที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีแต่สัญญาณดีมาดูเรื่องปัจจัยเอาสั้นๆเลยนะฮะผมยังไม่เห็นปัจจัยร้ายๆเลยคุณคิดว่ามีอะไรร้ายกว่าเดิมทรัมป์กับไบเดนเนี่ยมีอะไรร้ายกว่าเดิมเอางี้ดีกว่าที่กับที่คุณคิดไว้สมมติเขาฟ้องกันมีอะไรร้ายกว่าเดิมฟ้องกันเราก็รู้อยู่แล้วมันต้องเดินเกมอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์นี่ชัดเจนว่าจะทำขณะที่ไบเดนมาก็ดูแล้วทรงน่าจะเป็นแบบนั้นนโยบายดูแล้วสภาล่างสภาสูงมันขาดอำนาจกันชัดเจนมีอะไรร้ายกว่าเดิมผมถามคุณหน่อยโควิดในทีที่บอกว่าตอนนี้พุ่งสูงมันก็พุ่งสูงมาโดยตลอดของสหรัฐกับยุโรปใช่งั้นต่างประเทศชัดเจนนะมาในประเทศวันอาทิตย์นี้น้องๆเขาจะชุมนุมใหญ่กันนะครับตอนเย็นๆวันที่8นะครับแต่ว่าคำถามผมที่ผมถามคุณคือตลาดหุ้นเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอย่างก็คือว่าอะไรที่ร้ายไปแล้วถ้าไม่แรงกว่าเดิมเขาไม่รับในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นถามคุณว่าในประเทศมีอะไรร้ายกว่าเดิมเศรษฐกิจเรารับรู้แล้วว่ามันแย่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าการชุมนุมไม่มีการใบปาบอะไรมากมายน่าจะปกติคุณนินาอย่าลืมนะนี่เรากำลังเข้าไฮซีซั่นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคอนซัมชันที่มันแย่มันจะกลับมาการท่องเที่ยวมันไม่กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่มันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นมีอะไรแย่กว่าเดิมผมประเมินอย่างนี้ครับผมประเมินว่าตลาดหุ้นไทยลงไม่จริงอ่ะคือผมไม่กลัวผมคิดว่ายังไม่มีสัญญาณอันตรายนะครับแล้วก็ถ้าลงเนี่ยสัก1250 1240ผมเชื่อมีคนรับนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีปัญหาอาจวันนี้อาจจะไม่บวกแต่ว่าภาพใหญ่ไม่มีสัญญาณอันตรายนะครับอันที่2วันนี้เล่นตัวไหนถ้าเล่นสั้นๆวันเดียวผมฝากหุ้นเล่นสั้นแต่ถ้าเล่นรอบผมยังเน้นนะต้องกลับตัวใหญ่ต้องกลับตัวใหญ่นะฮะเดี๋ยวคุยกันตัวใหญ่วันนี้ฝากหุ้น2ตัวในเชิงทางเทคนิค
ตัวแรก STTT เมื่อเช้ามีแรงขายนะครับอย่าหลุด88นะครับถ้าไม่หลุด88สัปดาห์หน้าไม่ใช่วันนี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้ามีโอกาสถีบตัวเร็ววันนี้เร็วสุดอาจจะเป็นช่วงบ่ายนะครับเป็นการประเมินทางเทคนิคเป้าหมายรอบนี้อยู่95กับ100ครับตัวที่2ครับผาแดงตัวนี้วอลุ่มอาจจะน้อยหน่อยเป็นการประเมินทางเทคนิคนะครับจุดซื้อคือ8บาท15สตางค์8บาทคือจุดถอยจุดขายคือ9บาทครับโอเคบอกให้หน่อยแล้วกันว่า SCGT จะมีข่าวดีวันที่11พฤศจิกายนจะถูกคำนวณเข้าดัชนี MSCI ประกาศ11พฤศจิกายนแต่ดูจากกำไร market cap มันสะสมมาโดยตลอดดังนั้นน่าจะเข้าแล้ว STA ไม่เข้า Set 50เหรอถ้าอย่างนั้นมีโอกาสแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูตัวเลขนิดนึงนะคะแต่ว่า SCGT น่าจะได้เข้าแล้วนะคะส่วนนี้นะคะก็เป็นการคาดการณ์นะคะเดี๋ยวติดตามกันดูแล้วกันส่วนหุ้นวันนี้ที่เราจะต้องคุยกันโรงไฟฟ้าคุณเอกเดี๋ยวเราไปดูชาร์ตกันก่อนแล้วกันดูเพจก่อนคือเมื่อวานนี้ตัวแรกที่ประกาศออกมาก็คือGPSC รูปของปตท.นะคะปรากฏว่าโอ้โหทุกคนตะลึงเลยเพราะว่ากำไรมันบวกเป็น 100% คุณเอกไตรมาส3นะคะ 2,574 ล้านบาทบวกมาถึง 188% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนดังนั้นเลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขกำไรของหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า GAF BGIM EA หรือการกุลเนี่ยมันน่าจะทำตัวเลขใกล้เคียงกันด้วยหรือไม่เพราะว่าตัวแปรสำคัญมันอยู่ที่ต้นทุน คือราคาก๊าซนะคะในช่วงไตรมาส3มันลดลงเยอะมากถึง 11% บางเจ้าเนี่ยทำได้ดีมากถึงอาจจะ 12-13% ได้ บวกกับการรับรู้รายได้จากการไปลงทุนแล้วก็มีการขายทำกำไรออกมาในโครงการต่างๆที่เขาไปลงทุนนะคะมีเข้ามาบุ๊กในช่วงไตรมาส3เยอะหลายตัวเลยทีเดียวคุณเอกมันก็เลยผสมปนเปไปกับนโยบายของไบเดนด้วยเรื่องของ Green Energy อะไรต่างๆด้วยนะคะเลยทำให้กลุ่มนี้ขึ้นมาหมดสำหรับราคาหุ้นถ้าเรามาดูรายตัวนะคะเรื่องของกำไรเดี๋ยวให้คุณเอกคุยด้วยละกัน คือ GPSC เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเห็นกำไรเรียบร้อยแล้วแต่เขายังคาดการณ์ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของการรับรู้รายได้จากการเข้าไปลงทุนหรือว่า JV เนี่ยเข้ามาเพราะว่าไตรมาส3มีของไซยบุรีเข้ามาก้อนใหญ่400กว่าล้านบาทนะคะขณะที่กราฟโออันนี้น่าสนใจราคาคุณเกคุณเอกคือมันเพิ่มทุนตอนนั้น30บาทแล้วก็ปรากฏว่าร่วงลงไปต่ำกว่า30ทุกคนบอกเอาไงดีว่าทำไมหุ้นมันร่วงอย่างนี้ PE จะเคยเทรด70 80เท่าลุ้นลงไปเหลือ40เท่าทุกคนบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรปัจจัยบวกที่จะหนุนเหรอปรากฏวันนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไตรมาส3มีคนการคาดการณ์กันนะคะว่ากำไรจะทำจุดสูงสุดใหม่อยู่ที่ 1,320 ล้านบาทบวกไปถึง 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนรับรู้ SPP ต้นทุนราคาแก๊สลดลงและยังมีรับปันผลจาก Intas คาดกันว่าตัวเลขกลมๆ300ล้านบาทคืออย่างนี้โรงไฟฟ้าเนี่ยเหตุผลนี้กลับมา2วันนี้อย่างที่คุณนินาเล่าก็คือว่ากำไรที่ออกมาเนี่ยมาตามที่นักวิเคราะห์คาดแต่พูดแบบเป็นธรรมหน่อยนะอย่างแอดวานซ์ออกมาไม่ดีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ดีเกินเลยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะอันนี้พูดจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันคือเหตุผลว่าถ้าคุณนินาถ้าตัดกราฟตอนนี้ได้ผมยกตัวอย่างกราฟของกราฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเปิด GPSC ก็ได้แต่ข้อกราฟนิดนึงครับสิ่งที่คุณนินาเห็นจะเห็นแท่งเขียวๆออกมา2แท่งใหญ่ๆและคุณนินาไปดูหุ้นไฟฟ้าทุกตัวจะเป็นนี้นี่คือ GPSC ค่ะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าก่อนหน้านี้มีคนเล่นขาลงไว้นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยการซื้อเนี่ยมันจะแรงๆในช่วงไม่เกิน3วันและหลังจากนั้นจะเริ่มนิ่งด้วยเหตุผลที่คุณนินาเล่าให้ฟังมีหน้านะคะขึ้นมาคือตอนนี้ต้องเฟ้นแล้วล่ะว่าเราจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของบีกิมหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันมีงบการเงินแล้วก็ EA แล้วกันกุลนะคะจะได้เลือกให้คุณเอกได้ตัดสินใจคือผมบอกเลยนะงบพวกนี้ออกมาไม่ได้ไม่แย่เอางี้ดีกว่าคุณทำธุรกิจไฟฟ้าคุณนินาราคาก๊าซเนี่ยส่วนนึงนะครับแต่รายได้มันคงที่แล้วคุณย้อนเวลาดูธุรกิจอื่นดิใครจะไปคาด คุณเจอโควิด19เนี่ยคุณกลับบ้านเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะจริงๆบางที่เขาไม่ได้ทำไฟฟ้าในบ้านนะคุณกลับบ้านเนี่ยปกติคุณเปิดแอร์คุณจะไม่เปิดแอร์หรอก็ต้องทำเปิดแอร์เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะตามคาดอยู่แล้วฮะค่ะค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าดูจากผลประกอบการนะคะเมื่อกี้เราคุยกราฟแล้วก็ GPSC ไปเรียบร้อยแล้วมีกิมกันหน่อยละกันมีกิมก็เหมือนกันคืออยู่ที่730ล้านบาทนะคะที่มีการประเมินไว้บวก 2.1% บวกเล็กน้อยเพราะว่าแม้ว่าต้นทุนก๊าซมันเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของการเปิดนิคมเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังไม่มากดังนั้นเนี่ยอาจจะมีกระทบบ้างเล็กน้อยนะคะรวมไปถึงพวก
โครงการในนิคมเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเขาอยู่ในนิคมค่ะขณะเดียวกัน EA เนี่ยมันจะมีประเด็นนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการขายพวกโครงการต่างๆเนี่ยมันเจอพวกพายุพวกแรงลมต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้ year on year เนี่ยราคาขายอาจจะไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดู Q on Q มันดีมากๆเลยนะคะดังนั้นอาจจะตัดเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นค่าบริหารที่เพิ่มมากขึ้นค่าแรงลมหรืออะไรต่างๆมันก็ทำให้การขายลดน้อยลงด้วยสำหรับไตรมาส3นะคะจึงมองไว้ที่ 1,155 ล้านบาทลดลง 34% ขณะที่กันกุลค่ะอันนี้น่าสนใจกันกุลเนี่ยมองไว้ที่ 600-700 ล้านบาทลดลง 34-36% แต่ว่ามันจะมีรายการที่น่าจะเข้ามาบุ๊กในช่วงของไตรมาส3ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นตัวเลขนี้ด้วยหรือไม่นะคะกันกุลเนี่ยมันจะมีโครงการขายโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะที่ญี่ปุ่นค่ะประมาณ69.83 เมกะวัตต์ก็จะคิดเป็นเงินราวๆ700กว่าล้านบาทนะคะเข้ามาบุ๊กในไตรมาส3แต่ก็ต้องหักกลบนะคะกับโครงการที่มันลดจำนวนการขายลงไปด้วยค่ะครับแล้วค่ะการลงทุนในหุ้นนี้คุณเอกเวลาลงทุนเนี่ยโอเคมันขึ้นมาแล้วเราซื้อตามไม่แปลกแต่จะขายทำกำไรยังไงคืออย่างนี้ถ้าจังหวะเล่นสั้นทั้ง4ตัวนี้วันนี้มันขึ้นวันที่2แล้วใช่ค่ะคืออาทิตย์หน้าขึ้นอีกวันนึงขายถ้าเล่นสั้นนะถ้าเล่นสั้นแต่ถ้าเล่นรอบยาวๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณขายอาทิตย์หน้าลงก็ไม่เยอะคือผมมองว่าไอ้สิ่งอย่างที่ผมบอกภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่เห็นมีสัญญาณอะไรอันตรายเลยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของวันอาทิตย์นี้ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้นะแล้วก็ถ้าไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงซึ่งผมเชื่อว่าภาครัฐก็เอาอยู่นะครับผมว่าเป็นปกติที่ทุกคนมีสิทธิ์จะทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องที่สองเรื่องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามีอะไรจะร้ายไปกว่าเดิมแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าโอกาสที่มันจะเป็น V-shape มันไม่มีนะครับโจทย์มันก็เลยอย่างที่ผมบอกก็คือผมใช้คำว่าไม่อันตรายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าเทียบความเสี่ยงนะคุณ selective เล่นช่วงนี้นะผมว่าความเสี่ยงไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เยอะเลยคือกำลังจะส่งสัญญาณอย่างนี้หลายคนกังวลเมื่อวานขึ้น40กว่าจุดขึ้นไม่จริงใช่ไหมเดี๋ยวจะลงไปอีกเดี๋ยวจะจับความเสี่ยงผมบอกเลยว่าตลาดไม่มีความเสี่ยงเลยช่วงนี้และในภาวะดอกเบี้ยที่จุด5ตลาดหุ้นยังมีแรงดึงดูดให้คุณลงทุนครับอ่ะละค่ะที่ก็เป็นภาพนะคะแล้วก็การลงทุนด้วยโดยเฉพาะในหุ้นที่ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแคปขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเลือกกลุ่มเลือกซีเล็กกันหน่อยละกันแล้วก็หุ้นที่แนะนำนี่คุณเอกก็คอมเมนต์วิเคราะห์ให้เลยนะคะว่าตัวไหนน่าสนใจลงทุนค่ะยังไม่หมดแค่นี้คุณเอกมีอะไรฝากนักลงทุนอีกมั้ยคะสุดท้ายครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับคือมันเป็นโอกาสดีในการปรับพอร์ตในช่วงเวลานี้นะครับพรุ่งนี้ผมจัดสัมมนานะครับครั้งแรกตั้งแต่เกิดโควิด-19 นะครับใครสนใจนะฮะที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับพรุ่งนี้เริ่ม9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับและถ้าใครติดหุ้นอยู่อยากให้สลับพอร์ตอยากให้เปลี่ยนตัวหุ้นพรุ่งนี้ติดพอร์ตตัวเองไว้ด้วยนะครับโทรไปที่เบอร์082-668-4952นะครับ082-668-4952อย่าไปหน้างานนะครับเพราะว่าผมล็อกเป็นที่ไว้แล้วก็เป็นการเหมือนพูดสนทนาจะไม่ทำเป็นรูปแบบสัมมนาที่มีคนพูดคนเดียวและคนส่วนใหญ่ฟังผมจะทำลักษณะเป็นการพูดคุยกันอ๋อแล้วก็จำกัดที่ด้วยใช่ไหมคะจำกัดที่ครับจำกัดที่ครับเพราะว่ามันโซเชียลไงโซเชียลดิจิทัลอยู่นะคะเอาละค่ะใครสนใจตอนนี้อยากจะเรียกว่าลงจากดอยได้แล้วแล้วก็จะทำกำไรบ้างแล้วเนี่ยติดต่อคุณเอกได้เลยนะคะกับเบอร์นี้นะคะอย่าลืมค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่านิวส์รูมช่วงหน้าติดตามออโต้ไทม์นะคะเดี๋ยวอัปเดตอุตสาหกรรมรถยนต์กันหน่อยแล้วกันมีอะไรน่าสนใจตอนนี้พักกันก่อนค่ะครับ